อนาเล่าอย่างนี้ว่า Messenger เนี่ยปกติเขาไปรับของเนี่ยเขาก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันเป็นทองแต่คราวนี้อนาก็ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนั้นอนานอนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาทีนึงอ่ะน้องๆก็มาบอกว่าของหายหมดเลยเราก็ใจไม่ดีแล้วว่าในนั้นมันเป็นทองรวมมูลค่า4ล้านบาท4ล้านถูกต้องค่ะ4ล้านบาทปกติเราให้ Messenger ปกติคนนี้ Messenger คนนี้มาส่งตลอดก็ส่งมาตลอดเขาก็ส่งมาได้ตลอดแต่พอวันนั้นเขาบอกว่าเขาเอาทองไปส่งตอน 2:00 แล้วรถล้มแต่เขาก็ไม่บอกเราเลยนะคะเขาก็หายไปเลยจนเราถามว่าเรียบร้อยเราให้คนถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ไปส่งเขาก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยเกิดอุบัติเหตุแต่เขาก็ไม่พูดถึงทองจะเราถามแล้วทองได้ส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันหายหมดเลยมาบอกว่าเป็นของหรือว่าเป็นทองเขาทราบไหมคะตอนที่ว่าต้องมารับของไปเขาทราบแล้วค่ะในช่วงหลังๆเขาทราบแล้วค่ะว่ามันเป็นส่งทองแน่นอนแล้วเขาหายได้ยังไงแต่เขาได้แจ้งตัวเขาค่ะตัวเขาคือเรื่องนี้ตอนแรกนะเสียใจมากเลยนะคะแล้วนางก็รู้สึกว่ามันมี2 อย่างเราจะบอกกับลูกค้าเลยวันนั้นดีไหมแต่ที่เราไม่บอกลูกค้าในวันนั้นเพราะว่า1มันเป็นภาพลักษณ์ของการส่งของถ้าลูกค้ารู้ว่าการจัดส่งของเราเนี่ยระบบโลจิสติกเราแย่การขายของในต่อไปในระยะยาวเราก็จะไม่ดีไปด้วยเราก็เลยปรับระบบการขนส่งใหม่ให้ขนส่งมารับที่บ้านซึ่งต้องยอมรับว่าเราพลาดเองที่เราไม่ออกมาประกาศวันนั้นว่าทองมันหายแต่ว่าตอนเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์ที่อนาพาลูกค้าไปญี่ปุ่นอนาก็มีการแจ้งว่าทองมันหายนะแต่รอบนั้นเราไม่ได้บอกลูกค้าตรงๆเราก็ขอโทษซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เกิดเรื่องการส่งทองล่าช้าแต่เราก็แจ้งกับลูกค้าไปแล้วว่าเจ้าคนนั้นบอกว่าทองมันหายไปได้ยังไงเขาบอกรถล้มค่ะรถล้มแล้วทองหายไปรถล้มแล้วทองหายแล้วคันนี้สน.คณะยาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากในการไล่กล้องก็ไม่เจอเลยมันมีพิรุธมีอะไรไหมคะมันดูไม่รุดเราทำยังไงกับMessengerคนนี้หรือว่ากับร้านทองที่เขาต้นทางที่ส่งเรามีการคุยกันไหมคะคืออันนี้พูดตรงจากใจเลยนะเรารู้สึกเสียใจแล้วเรารู้สึกหน่อยมากเพราะว่าMessengerคนนี้ก็เป็นคนที่เขาว่าเขาออกบ้านเราจนเราให้ความไว้วางใจมาเป็นปีเกือบปีแล้วพอเขาทำแบบนี้ตำรวจก็สอบเขาหนักอะฮะหลายวัน 3-4 วันเราก็คิดว่าเราจะแบบจะทำยังไงได้บ้างที่เราจะดำเนินคดีแต่สุดท้ายแล้วแม่เราก็บอกว่าเป็นเวรกรรมก็ถือว่าใช้เวรใช้กรรมไปแต่นะก็ว่าเวรกรรมก็กลายเป็นเวรกรรมในนาเองวันนี้ที่นาไม่ทำหนักทำเขาวันนั้นมันสงสัยแล้วว่ามันหายทั้งหมดกี่ล้านมันจะอยู่ในกล่องน่าจะมันดูร้านทำงานเยอะอยากให้สังคมไปขุดเรื่องนี้แล้วก็ทำให้หน่อยเพราะว่าอยากให้ขุดมาเลยอันนั้นก็ยืนยันอยู่เลยว่ามันหายจริงๆแล้วก็อยากให้สังคมรื้อฟื้นเรื่องนี้ให้หน่อยไปไล่กล้องให้หน่อยหรือถ้าใครเก็บได้ไปอ่ะไม่ต้องมาคืนอันนั้นก็ได้มันเป็นพยานให้นาหน่อยตำรวจวันนี้ตัวนาเองเรามีพยานหลักฐานอะไรยืนยันว่าเรามีการนำทองไปส่งให้นายสุเจริญที่มารับที่บ้านเราบ้างนะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนั้นพยานเยอะค่ะอยู่กัน2-3 คนแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาเอาทองในบ้านเราเลยแล้วตอนแพ็คทองในบ้านเรามีกล้องตอนแพ็คว่าทองใส่ในกล่องตอนนี้เรายื่นหลักฐานให้พนักงานเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นคันยาวแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันอยู่ในที่ประเวศทำไมเราไม่แจ้งพนักงานก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นที่พัทยาค่ะทองมันหายจากพื้นที่ประเวศเราเนี่ยคือกล้องมือเนี่ยพนักงานสอบสวนที่สอบสอนพัทยาเขารับแจ้งแค่ดีส่วนคดีรถล้มลงอุบัติเหตุเท่านั้นส่วนทองนี่คุณยายหนูเอาให้ดูตรงนี้นะคะระบุทองไว้เรียบร้อยหมดแล้วหนูแจกที่ที่สื่ออะไรก็ได้ไอ้เรื่องแจ้งโรงพักไหนอันนี้หนูพูดตรงหนูก็ไม่เก่งเพราะว่าคือหนูไม่รู้ว่าต้องแจ้งยังไงแต่หนูรู้ว่ามันต้องแจ้งความเราก็ไม่แจ้งความคือหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณจำนวนมันเยอะ4 ล้านแล้วดูเหมือนคุณแอนนาแบบบอกว่าเวทปล่อยให้เป็นคุณปล่อยให้เป็นเวรกรรมมันดูไม่เมคเซนส์นิดนึงคือสังคมเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันมีการซื้อจริงไหมหรือซื้อทิปหรืออะไรซื้อทิปคงไม่ทิปหรอกค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ร้านทองก็เป็นพยานให้นาได้แล้วก็มีใบเสร็จแล้วก็มีลูกค้าส่วนเรื่องไม่เมคเซนส์ใช่ไหมคะคุณพี่ถ้าพี่รู้จักหนูดีพี่จะรู้หนูเป็นยังไงแล้วแต่เข้าวงการว่าหนูอะต่อให้หนูต่อให้มีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องหนักหลักในชีวิตหนูเนี่ยที่หนูโดนทำร้ายในชีวิตหนูก็ยังไม่เคยเอาความใครนะคะตอนที่จำตอนที่เรื่องที่หนูมีประเด็นหลายข่าวหลายครั้งได้ไหมคะหนูไม่เคยฟ้องใครเลยไม่ว่าเขาจะเขียนกับหนูแย่แค่ไหนทั้งที่หนูมีสิทธิ์ฟ้องได้หนูก็ยังบอกเลยว่าหนูอโหสิกรรมหนูไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นถ้าถามว่ามันจะไม่เซนไหมก็
มันขึ้นอยู่กับนิสัยคนนะคะว่ามองเป็นยังไงคือเรามองว่าตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วถ้าตำรวจไม่ทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยแอนนาก็อาจจะไปยื่นแบบว่าทำยังไงดีเพราะว่าถ้าตำรวจบอกว่ามันไม่มีปัญหาไม่เจอค่ะหนูก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครต่อว่าแล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อล่ะพี่เพราะว่าหนูก็ตามเรื่องนี้มาเป็นหลายเดือนตัวเขาเองนะคะตัว Messenger คนนี้เองได้มีการคุยเปิดใจต่อเอาไปหรือเปล่าเราบีบหนักมากโดยการไปตามถึงบ้านโดยการให้คนโทรไปโดยการเรียกมาสอบเราทำทุกวิถีทางแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำกับหนูในวันนั้นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนูเป็นโดมิโนในวันนี้ค่ะมันคือพอระดับนั้นเลยทำให้สะดุดมาถึงธุรกิจมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบด้วยค่ะหนูอ่านให้ดูเลยล้มนะคะตอนนั้นเกิดขึ้นตอน24กันยา24กันยา65ค่ะแล้วล้มตอนบ่ายตี2ตี3เนาะแต่เขาไม่แจ้งความเขาไม่ทำอะไรเลยช่วงกี่โมงตีสองตีสามค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งความเขาไม่อะไรเลยไม่ถึงมารับของที่บ้านหรอใช่ค่ะตีสองแล้วรถล้มตั้งแต่ตีห้าค่ะเขาเลือกไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ตามของให้เราเลยแล้วในที่ประจำวันลงไหมคะว่าของหายที่สอนอตีสี่ยี่สิบห้าทองหายไปแล้วก็ในที่ประจำวันก็ลงว่าเขามีอาชีพอะไรขนส่งอะไรแล้วก็ทองกี่บาทลงละเอียดไว้หมดเลยค่ะ